สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับวันนี้นะครับจะชวนเพื่อนๆเนาะมาทำพิซซ่าปาร์ตี้นะครับผมได้ทำไว้ทั้งหมด5หน้าด้วยกัน EP นี้เราจะมาเตรียมแป้งพิซซ่าก่อนนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนผสมของแป้งพิซซ่านะครับก็จะมีแป้งขนมปังนมผงน้ำตาลทรายนะครับใส่รวมกันไว้เลยเกลือยีสต์นะครับผมใช้ยีสต์จืดนะครับเนยจืดนะแล้วก็น้ำเปล่าส่วนผสมมีแค่นี้นะครับโอเคทีนี้เราจะเอา ส่วนผสมของแห้งนะครับใส่ลงไปในโถผสมก่อนพอใส่ของแห้งลงไปนะครับจากนั้นผมจะเดินเครื่องนะครับเปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำนะครับให้ส่วนผสมของแป้งน้ำตาลแล้วก็นมผงเนี่ยกระจายตัวเข้ากันก่อนนะครับหรือจังหวะนี้ใครจะใส่ยีสต์กับเกลือไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบทำผมจะชอบแยกไปใส่จากนั้นพอส่วนผสมของแห้งเข้ากันก็ตามด้วยน้ำนะครับก็ใส่น้ำแล้วก็ให้ส่วนให้เครื่องเขานวดส่วนผสมจนจับตัวกันระดับหนึ่งพอมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะใส่ยีสต์ลงไปเวลาทำอย่างนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการโดนกันโดยตรงของน้ำตาลยีสต์แล้วก็เกลือนะครับพอใส่ยีสต์เสร็จผมก็จะปรับสปีดเป็นระดับกลางแล้วก็นวดส่วนผสมจนยีสต์กระจายตัวก็จะตามด้วยเกลือทีนี้ผมก็จะนวดจนเกลือเขากระจายตัวซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดจนหมดนี่จะเห็นส่วนผสมที่เนียนขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองเช็คดูโครงสร้างนะครับถ้าเกิดว่าแป้งโดนะครับมีความยืดหยุ่นขึ้นมาระดับหนึ่งประมาณนี้ก็จะใส่เนยจืดนะครับใส่เนยจืดลงไปแล้วก็จะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับพอดีว่าผมเนี่ยลืมเอาเนยออกมาตั้งข้างนอกให้มันคลายตัวก่อนนะครับก็จะแข็งนิดนึงเวลานวดอาจจะต้องใช้เวลานวดนานขึ้นแต่แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็นะครับใช้เนยนิ่มก็จะนวดไปเรื่อยๆจนได้ฟิล์มเลยนะครับโอเคมาลองเช็คฟิล์มดูนะครับก็ฟิล์มประมาณนี้ผมโอเคแล้วจากนั้นนะครับพอได้ฟิล์มผมก็จะตักตัวโดนะครับพักไว้ใน กระบะหรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้ในกระบะที่ผมพักเนี่ยผมทาน้ำมันบางๆนะครับกันติดไว้แล้วอันนี้ก็มาเช็คฟิล์มให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงลักษณะของฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแป้งสูตรเนี่ยมันก็คือแป้งขนมปังนะครับไม่ได้เป็นแป้งพิซซ่าบางกรอบเหมือนที่เคยทำครั้งที่แล้วนะครับแต่ตัวซอสนะครับสามารถใช้ซอสมะเขือเทศตัวที่เราทำพิซซ่าครั้งที่แล้วได้ก็ลวกนะครับแล้วก็แผ่เขาออกนะครับปิดฝาพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนตอนที่เราพักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องทั้งหมดที่ผมเตรียมไว้ก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับไว้ใส่ขอบอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสไว้โรยมอสซาเรลล่าชีสนะครับแบบขูดเนาะเห็ดแชมปิญองแฮมนะครับผมใช้แฮมไก่ไส้กรอกสับปะรดนะครับสับปะรดนี่ปอกเองเลยนะแล้วก็หัวหอมนะครับหัวหอมเนี่ยผมเอาไปผัดก่อนไส้กรอกนะครับไว้ใส่ขอบ
อันนี้เป็นเบคอนผมก็เจียวเล็กน้อยนะครับส่วนนี้เป็นพริก3สีนะครับก็ผัดให้เขานิ่มลงนะครับเวลาไปใส่ตัวพิซซ่าเราจะได้กินง่ายโอเคพอเราหลังจากที่เราพักโดไว้60ถึง90นาทีนะครับจากนั้นผมจะมาตัดแบ่งนะครับนี่ก็โดก็ขึ้นฟูมาเยอะเลยโอเคกดลงไปเด้งกลับมาช้าๆก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมจะเทตัวแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับแล้วก็นะครับโรยแป้งกันติดจะตัดแบ่งเป็นก้อนละ350กรัมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการหนาแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็สามารถตัดเป็น400กรัมก็ได้นะครับแต่ว่าไซส์นี้ผมตัดแค่350กรัมแล้วก็พรีเชฟนะครับเป็นก้อนกลมจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนกับการทำขนมปังทุกอย่างเลยพีเชเป็นก้อนกลมแล้วก็คลุมพลาสติกพักไว้นะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับให้ตัวแป้งโดเขารีแลกซ์นะครับหรือว่าจะพัก30เลยก็ได้ให้เขารีแลกซ์มากๆเลยอันนี้ครบเวลาพักนะครับอันนี้ผมใช้เวลาพักไปประมาณ20นาทีนะก็จะมาขึ้นรูปแป้งพิซซ่าไว้EP นี้เราจะทำถึงการขึ้นรูปแป้งพิซซ่าวิธีการนะครับผมก็จะใช้นะครับไม้คลึงไปเรื่อยๆนะครับแผ่ออกมันไม่กลมเป๊ะไม่เป็นไรนะครับก็พยายามทำให้กลมที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วกันโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นพักบนแผ่นรองนะครับเพราะว่าเวลาตอนที่เอาเขาไปอบเนี่ยผมจะสไลด์ลงนะครับสไลด์ยังไงเดี๋ยวผมตัดคลิปมาให้ดูนะครับว่าสไลด์แป้งลงไปยังไงนี่ผมก็พยายามคึงแล้วก็แผ่ออกโอเคพอแผ่ออกได้ที่นะครับก็จะใช้ช้อนซ่อมนะครับค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆเพื่อเวลาที่เราทาซอสเนาะก็จะได้แป้งจะได้เก็บซอสได้เยอะขึ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับก็ใส่เป็นขอบไว้ข้อควรระวังนะครับหรือว่าแนะนำก็คือต้องพยายามนะครับเก็บปลายให้สนิทเนาะเพราะว่าถ้าไม่สนิทเนี่ยเวลาเราอบเนี่ยพอขอบเขาเด้งขึ้นมานะครับก็ชีสที่อยู่ในขอบเนี่ยก็จะไหลลงมารวมกันในหน้าพิซซ่านะครับก็เก็บโอเคได้ประมาณนี้นะครับก็จะคลุมพลาสติกแล้วผมก็จะพักไว้ประมาณ40นาทีถึง45นาทีแล้วค่อยมาทาหน้านะครับด้วยซอสแล้วก็ตกแต่งหน้ากันส่วนอันนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ของ EP ต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะหลายคนนะครับก็รอสูตรพิซซ่าหนานุ่มเอาไว้ทำกินเองไว้ทำขายนะครับก็ลองเอาไปปรับลองทำดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ